โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดครับก็ตอกย้ำความเป็นผู้นำนะครับของตลาดรถยนต์ทั้งปิกอัพและก็รถยนต์อเนกประสงค์ซึ่งเป็นเรียกว่าพิมพ์ยอดนิยมของคนไทยไม่ว่าจะเป็นตัวของ Fortuner นะครับใหม่รวมถึงตัวของ Hilux Revo นะครับแล้วก็รวมถึง Hilux Locco ด้วยนะครับกระบะแต่งนะครับมาทั้งหมดรุ่นนี้นะครับโดยเฉพาะในตัวของ Fortuner นั้นก็เรียกว่าเป็นรถยนต์อเนกประสงค์ที่เรียกว่าขายดิบขายดีจริงๆนะครับก็มีมาแนะนำทั้งในรุ่นของ Leader ใหม่แล้วครับแล้วก็อีกรุ่นนึงก็คือรุ่นฉลองครบรอบ60ปีขณะที่ตัวของ Pickupนะครับ Hilux Revo นะครับแล้วรวมถึง Revo Locco ตัวแต่งนั้นก็เรียกว่ารวมเบ็ดเสร็จแล้วมีทั้งหมด56รุ่นย่อยซึ่งเราจะมาเล่าในคลิปนี้ทั้งหมดเนี่ยคงเรียกว่าไม่ไหวแน่นอนฮะเพราะว่าหลากหลายรุ่นมากอย่างไรก็ตามครับในแต่ละรุ่นเนี่ยก็มีจุดเด่นแล้วก็สีสันไฮไลท์ความการตกแต่งเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่ลักษณะของการใช้งานซึ่งในวันนี้ครับเราขอแนะนำรุ่นเดียวเลยนะครับทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะครับโดยเฉพาะในรุ่นของตัวของ Fortuner ใหม่นะครับรุ่นฉลองครบรอบ60ปีรุ่นที่จะแนะนำนี้จะเป็นเครื่องยนต์ 2.8 ลิตรนะครับเป็นดีเซลนะครับแล้วก็ขับเครื่องแบบ4ล้อขณะเดียวกันครับเราก็พาคุณมาแนะนำในรุ่นของตัวของ Toyota Hilux Revo ครับอันนี้เป็นตัวแต่งเลยนะครับเป็นระบบขับเครื่อง4ล้อเรียกว่าสวยดุดันเต็มที่ครับรวมถึงฟังก์ชันต่างๆนี่เรียกว่าจัดมาครบจัดมาเต็มใครซื้อไปแล้วนี่ไม่ต้องตกแต่งอะไรเลยนะครับขณะเดียวกันครับอีกรุ่นนึงที่เราแนะนำก็คือตัวของ Hilux Revo D อันนี้ก็เป็นอีกรุ่นนึงที่น่าสนใจเป็นรุ่นยกสูงขับเคลื่อน2ล้อนะครับเป็นไงครับทั้ง3รุ่นที่เราแนะนำไปรวมถึงการทดสอบสมรรถนะผมว่าคงจะถูกใจใครที่กำลังมองหารถปิกอัพนะครับรวมถึงรถยนต์ในสนุงที่เรียกว่ามีดีไซน์ตกแต่งที่แตกต่างโดยเฉพาะในรุ่นของฉลองครบรอบ60ปีนะครับเขาผลิตจำนวนจำกัดใครที่สนใจครับก็ไปแวะเวียนชมสัมผัสรับแคมเปญดีๆของ Toyota ได้ที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศไทยและที่สำคัญอย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยกดกระดิ่งกด Subscribe กดติดตามที่ YouTube ด้านด้วยไปรวมถึง Facebook ด้านด้วยไปด้วยนะครับระดับได้นะครับเลื่อนถอยหลังก็ได้นะครับก็เพิ่มความสะดวกสบายในรุ่นของ Hilux Revo Locco นะครับรุ่น Locco ก็เป็นการปรับปรุงดีไซน์ให้ดีหลังจากที่เราดูรูปลักษณ์นะครับตัวรถของ Toyota Fortuner รุ่นใหม่ล่าสุดในรุ่นฉลอง60ปีของ Toyota นะครับตัว Fortuner นี้ครับเป็นการปรับปรุงที่เรียกว่าโดนใจของคนที่ชอบความแตกต่างมากขึ้นแล้วก็ชอบในรุ่นของรถที่มีดีไซน์ที่เป็นพิเศษกว่าเดิมนะครับภายนอกนะอย่างที่เราเห็นกันก็เรียกว่าดูแล้วมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับก็ปรับปรุงได้ดีขึ้นกว่ารุ่นเดิมนะครับขณะเดียวกันภายในห้องสารนี่ทั้งตัวเบาะทั้งฟีเจอร์ทั้งฟังก์ชันต่างๆนี่เรียกว่าตอบโจทย์การใช้งานเหมือนเดิมแน่นอนครับในเรื่องของขุมพลังเขามีให้เรื่องแต่ 2.8 ลิตรอย่างรุ่นที่เรานั่งอยู่เนี่ยเป็นดีเซล 2.8 นอกจากนี้ก็ยังมีรุ่น 2.4 ลิตรด้วยนะครับแล้วก็เป็นระบบขับเคลื่อนมีทั้ง2ล้อนะครับหรือขับเคลื่อน4ล้อนะครับแบบ full time เลยอันนี้ก็แล้วแต่คนจะเลือกในเรื่องสมรรถกรรมขี่ผมเชื่อว่าใครที่เคยใช้อยู่นะครับก็จะรู้ทันทีเลยว่ารถรุ่นนี้นี่ใช้งานได้หลากหลายแล้วก็ให้ความคล่องตัวในการใช้งานฉะนั้นใครที่สนใจนะครับก็ลองไปชมไปสัมผัสกันได้ที่โชว์รูมของ Toyota ทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็รับแคมเปญดีๆในโอกาสฉลองครบ60ปีของ Toyota ด้วยนะครับซึ่งนอกจากนี้นะครับเขาก็ยังมีรุ่นอื่นด้วยนะครับ